อิงร่วมประชุม BRICS Plus ย้ำจุดยืนไทยไม่เลือกข้างร่วมรับมือภาวะโลกหลายขั้วการเมืองวันที่17มิถุนายน2567 15:01 น.แททองธารร่วมวงประชุม BRICS Plus ย้ำจุดยืนไทยไม่เลือกข้างเป็นตัวเชื่อมกลุ่มประเทศกำลังพัฒนารวมถึงกลุ่มต่างๆรับมือภาวะโลกหลายขั้วเมื่อวันที่17มิถุนายน2567นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาตินำคณะทำงานประกอบด้วยนางนลินีทวีสินผู้แทนการค้าไทยนายดุสิตเมนพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ธนรัตน์จงสุทธานามณีเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและนางสาวชยิกาวงศ์นภาจารย์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมกลุ่ม BRICS Plus ระดับพรรคการเมืองระหว่างวันที่16ถึง19มิถุนายนที่เมืองวลาดิวอัสต็อกประเทศรัสเซียก่อนหน้านี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศยื่นหนังสือสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS อย่างเป็นทางการผ่านการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่มประเทศ BRICS ที่เมืองนิสนีย์นอฟเกอรอดนิสนีย์นอฟโกรอดประเทศรัสเซียเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานางสาวแพทองธารกล่าวต่อที่ประชุมว่าตนรู้สึกยินดีที่คณะผู้แทนจากพรรคเพื่อไทยได้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติระหว่างภาคี BRICS Plus Outreach ในครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่าความท้าทายใหม่ๆที่โลกจะต้องเผชิญนั้นไม่มีประเทศใดที่จะรับมือได้โดยลำพังประเทศต่างๆจำเป็นที่จะต้องจับมือเข้าด้วยกันที่ผ่านมาระเบียบโลกยังขาดการคำนึงถึงความต้องการและผลประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศเล็กที่มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นประเด็นปัญหาหลักเพราะประเทศเหล่านี้ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียวแต่มีความต้องการความช่วยเหลือทางด้านการค้าการลงทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจองค์ความรู้เทคโนโลยีและอื่นๆดังนั้นหากกลุ่ม BRICS โอบรับกลุ่มประเทศดังกล่าวก็จะเป็นการสร้างโอกาสให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถร่วมกำหนดทิศทางการเมืองระหว่างประเทศร่วมกับประเทศที่พัฒนาแล้วในโลกได้อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมขณะเดียวกันการเข้าร่วมเป็นสมาชิก BRICS ของไทยไม่ได้เป็นการเลือกข้างแต่เราต้องการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและแบ่งเป็นหลายขั้วทั้งนี้ในระหว่างการเข้าร่วมประชุม BRICS Plusนางสาวแพทองธารยังได้พบหารือทวิภาคีร่วมกับนายดิมิทรีเมดเวเดฟรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติและอดีตประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งเป็นประธานที่ประชุมครั้งนี้นายหลิวเจี้ยนชาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์จีนนายโคเปงโอเบตบาเปล่ารองประธานคณะกรรมการด้านต่างประเทศพรรคแอฟริกันเนชั่นแนลคองเกรส ANC และนายฟาร่าอเดมเลขาธิการและรองหัวหน้าพรรคโปรสเปริตี้ปาร์ตี้ประเทศเอธิโอเปียเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันพร้อมทั้งขอรับการสนับสนุนต่อการสมัครเข้าร่วมสมาชิก BRICS ของไทยในโอกาสแรกโดยนางสาวแพทองธารได้เน้นย้ำถึงนโยบายที่ต่อเนื่องของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาและบทบาทนำของไทยในการเป็นสะพานเชื่อม Bridge Builder ระหว่างประเทศและกลุ่มประเทศต่างๆอาทิ ACD APEC BRI ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ BRICS หากไทยได้เข้าเป็นสมาชิกโดยบุคคลทั้ง4แสดงท่าทีสนับสนุนคำขอของไทย
พร้อมกันนี้นางนลินีได้เข้าร่วมการประชุมราวเทเบิลภายใต้หัวข้อ Indivisible and Equal Security as a Key Principle for Genuine and Lasting International Peaceความมั่นคงที่ไม่แบ่งแยกและเท่าเทียมเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศที่แท้จริงและยั่งยืนเพื่อเน้นย้ำบทบาทของไทยในฐานะตัวเชื่อมสมาชิกกลุ่ม BRICS และกลุ่มอื่นๆเพราะไทยเห็นว่าสันติภาพเป็นสิ่งเปราะบางไม่สามารถแบ่งแยกได้ขณะที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์และประชาคมโลกเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งระหว่างประเทศลูกยางสาวไทยชนงานหินบราซิลอันดับหนึ่งโลกศึกเนชั่นลีกรอบไฟนอลกีฬาวันที่18มิถุนายน2567 10:52 น.ความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024ซึ่งล่าสุดเดินทางมาถึงรอบไฟนอลที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากประเทศไทยระหว่างวันที่20-23มิถุนายน67โดยรอบไฟนอลมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น8ทีมประกอบด้วยไทยเจ้าภาพจีนญี่ปุ่นบราซิลอิตาลีสหรัฐอเมริกาโปแลนด์และตุรกีล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันได้ประกาศโปรแกรมในรอบไฟนอลออกมาเป็นที่เรียบร้อยทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกเจองานหนักต้องพบกับทีมชาติบราซิลอันดับ1ของโลกในวันที่20มิถุนายนนี้ในเวลา 20:30 น.ก่อนหน้านี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเจอพบกับบราซิลมาแล้วในการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ซึ่งผลปรากฏว่าสาวไทยพ่ายไป 0-3 เซต 22-25 14-25 และ 17-25 สำหรับโปรแกรมการแข่งขันในคู่อื่นๆประกอบด้วยวันที่20มิถุนายนเวลา 17:00 จีนพบญี่ปุ่นวันที่21มิถุนายน2567เวลา 17:00 อิตาลีพบสหรัฐอเมริกาและเวลา 20:30 น.โปแลนด์พบตุนสมศักดิ์ย้ำสธ.ไม่หนุนเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4เผยอุบัติเหตุเมืองท่องเที่ยวตายเพิ่ม 23% การเมืองวันที่17มิถุนายน2567 17:54 น.สมศักดิ์ย้ำสธ.ไม่หนุนเปิดสถานบันเทิงถึงตี 4เผยอุบัติเหตุเมืองท่องเที่ยวตายเพิ่ม 23% ช่วงตี 2-6 โมงเช้าซ้ำปัญหาสังคมเพิ่มวันที่17มิถุนายน2567 ที่กระทรวงสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสธ.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครั้งที่3/2567โดยมีนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์ธงชัยกีรติหัตถยากรอธิบดีกรมควบคุมโรคพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนายสมศักดิ์กล่าวว่าตนให้ความสำคัญกับเครื่องมือการดำเนินงานคือกฎหมายหรือกฎกระทรวงถ้าถึงเวลาที่ต้องทำแต่ไม่ทำก็จะส่งผลให้งานส่วนรวมไปไม่ได้และจะเกิดความเสียหายดังนั้นการดำเนินงานหากต้องการให้ประเทศเดินไปข้างหน้าก็ต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติครบ.หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่กำหนดให้ทำกฎหมายลูกที่เกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์ภายใน2ปีด้วยข้อมูลผลการศึกษาเกี่ยวกับการนำร่องเปิดสถานบริการถึงตี 4จะต้องนำเสนอคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและพิจารณาแต่จุดยืนของสธ.เราไม่ได้สนับสนุนให้มีการขยายเวลาและพื้นที่การจำหน่ายโดยดูจากข้อมูลสถิติตัวเลขและกฎหมายทุกมุม
ซึ่งไม่ได้จบที่สท.ฝ่ายเดียวแต่ยังมีการเสนอร่างแก้ไขร่างพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ.ถึง5ฉบับที่นำเสนอจากฝ่ายต่างๆนายสมศักดิ์กล่าวขณะที่นายแพทย์ธงชัยกล่าวว่าการประชุมวันนี้มีเรื่องพิจารณาคือการร่วมรณรงค์งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันวิสาขบูชาซึ่งถูกกำหนดให้เป็นวันงดดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติต่อมาเป็นเรื่องการพิจารณากฎหมายพระราชบัญญัติที่ยังค้างอยู่สองฉบับฉบับแรกเป็นการเยียวยารักษาผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้ติดแอลกอฮอล์ซึ่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้ประสานให้ผู้ที่ต้องการเลิกแอลกอฮอล์เข้าสู่ระบบการรักษาพยาบาลนายแพทย์ธงชัยกล่าวต่อว่าฉบับที่2คือเรื่องฉลากคำเตือนบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่จะต้องทำกฎหมายให้เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ฉลากคำเตือนจะต้องสอดคล้องกับกฎหมายที่มีการออกไปก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นกฎหมายของสรรพสามิตกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.ฉะนั้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังสามารถใช้ฉลากเดิมอยู่ต่อได้นายแพทย์ธงชัยกล่าวอีกว่าที่ประชุมได้พูดถึงภาพรวมพบข้อมูลสถานบริการในพื้นที่ที่มีขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มเกิดผลกระทบมากกว่าพื้นที่ที่ไม่ขยายโดยพบว่า 1. การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนช่วงตี 2 ถึง 6 โมงเช้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.4 จากปี 2566 โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีสถานบริการมากเช่นชลบุรีภูเก็ตกรุงเทพมหานครเพิ่มถึงร้อยละ 23.2 สถิติคดีเมาแล้วขับระหว่างเดือนธันวาคม 2566 ถึงมีนาคม 2567 ในจังหวัดนำร่องเพิ่มมากขึ้น 3. ความรับผิดชอบของผู้ขายในเขตโซนนิ่งยังไม่เป็นไปตามที่คาดทั้งหมดเช่นการดำเนินการของสถานบันเทิงที่เรียกรถบริการมาให้ลูกค้าหากวัดแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์พบไม่ดำเนินการร้อยละ 85.6 ไม่วัดแอลกอฮอล์ลูกค้าก่อนออกจากร้านร้อยละ 84 ไม่ตามญาติมารับหากลูกค้าที่เมาไม่ยอมให้เรียกรถบริการร้อยละ 75.8 ยังจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้คนมึนเมาไม่ได้สติร้อยละ 56.2ไม่ตรวจบัตรประชาชนบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีห้ามเข้าร้อยละ 13.84 รายได้ที่เพิ่มอาจไม่ใช่เรื่องการขยายเวลาขายแอลกอฮอล์อย่างเดียวและ17จังหวัดเมืองหลักที่ไม่ขยายเวลาก็มีอัตราการเติบโตมากกว่าและ 5. ปัญหาอื่นๆที่กำลังติดตามมาจากการเยี่ยมพื้นที่และหารือกับผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ชลบุรีภูเก็ตและกทม.ซึ่งพบเหตุเดือดร้อนรำคาญจากคนเมาสุรากัญชาและเสียงดังรบกวนภาระงานของตำรวจและห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเพิ่มและมีขีดจำกัดแหล่งกำเนิดของธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆทั้งยาเสพติดการมั่วสุมของเยาวชนผู้สื่อข่าวรายงานว่าข้อมูลวิเคราะห์หลังการนำร่องเปิดสถานบริการถึงเวลา 4.00 นาฬิกาใน5พื้นที่คือกรุงเทพมหานครภูเก็ตชลบุรีเชียงใหม่และเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเทียบข้อมูลระหว่างปีพ.ศ. 2566กับพ.ศ. 2567พบว่าเพิ่มขึ้นจาก 171,340 มาเป็น 265,826 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 55.1 แต่ขณะที่17จังหวัดเมืองหลักที่ไม่ได้ขยายเวลากลับมาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจมากกว่าโดยมีรายได้จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นจาก 11,883 ล้านบาทในปีพ.ศ. 2566มาเป็น 24,143 ล้านบาทในปีพ.ศ. 2567ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 103.2